สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมยังอยู่กับทีมงานสอจิตรลำครับพิกัดเดิมครับบ้านตะโกเปลี่ยนกระสังบุรีรัมย์โอเบโก้ SK120 Mark T คนอยู่ใต้ร่มไม้ครับบ่อดินนั้นขยับเข้ามาข้างในอีกลึกลงมาอีกถนนก็ลากยาวกว่าเดิมนะครับเปิดหัวที่เสียกุ้งครับผมกิสุเดก้าดินค่อนข้างแห้งครับแห้งจนจะเป็นผงแห้งจนแข็งเลยครับฝุ่นตลบอบอวนครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยอยู่กลางแดดไม่ได้ช่วงนี้มือถือร้อนบ่อยแล้วก็ตัดบ่อยเหลือเกินขออนุญาตอยู่ในร่มครับกีเทนั้นอยู่ติดถนนลาดยางครับปากทางบ้านตะโกเปลี่ยนสบายสบายเลยที่เทแต่ว่าบ่อดินนี่ค่อนข้างโหดครับเส้นทางที่วิ่งปล่อยตัวออกมาครับเดี๋ยวแลกไปแล้วเที่ยว2เซียนิกครับถอยยาเข้าไปเข้ามาจอดรอครับเสียนุดินแห้งแล้วก็แข็งครับรถวิ่ง5คันขุดไม่ทันเลยครับรถแบ็คโค6ล้อนี่ต้องมาจอดรอนะครับนู่นอีกคันหนึ่งมาแล้วคันหนึ่งไปเทอยู่ต้องจอดรอทีละ3เลยครับปล่อยตัวไปแล้วถอยยาวไปนะครับเสียนุเข้าซอกต้นไม้ด้วยโอ้โหต่อไม้ก็มีครับวันนี้ทั้งฝุ่นทั้งร้อนแล้วครับเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งความร้อนเจอทั้งดินแข็งโอ้โหอ
คเจอฝุ่นเต็มๆเลยครับไม่มีทางเลี่ยงด้วยมีแต่ต้นไม้ไอ้ตัวเบิ้ลใส่ตุ้มตามตุ้มตามเบิ้ลใส่คืนครับโอ้โหเล่นกับตอไม้ก่อนงัดตอไม้ก่อนโอ้โหขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าโอ้โห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 ก็ไปแล้วครับโอ้ตอเบลเลอร์เลยตอปักใจเลยครับต่อไปจะเป็นคิวเจ้ายอดอัศวินถอยมาครับถอยมาปล่อยตัวปล่อยแล้วครับยอดอัศวินนิ่มๆไปนิ่มตูมตามครับมาเป็นคันสุดท้ายครับแล้วเราก็จะปิดท้ายที่ตูมตามครับปล่อยตัวครับสุดท้ายตูมตามไปแล้วสบายๆครับบ่อดินก็จะช้าหน่อยเพราะว่าดินแข็งนะครับดินแข็งดินแห้งตักได้ไม่เยอะครับอุ้มดินไม่ได้
็จะจอดรอกันหน่อยนะครับทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ